คุณแม่หนูจะเลือกเรียนก่อนเพราะคุณแม่จะบอกว่าเรียนอ่ะมันสามารถสร้างเงินมูลค่าให้หนูในอนาคตได้หรือว่าถ้าวันนึงหนูจะเจ็บตัวสิ่งเดียวที่ปกป้องขวัญมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือความรู้นะคะแล้วยังมีเป้าหมายอะไรอื่นๆไหมที่ขวัญยังอยากทำอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะทำหมดทุกอย่างเป้าหมายต่อไปคือแต่งงานพี่ไม่ได้เนี่ยจะไปบาโฮสเขาบอกคุณน่ะแอบซุ่มเรียนปริญญาเอกอยู่ตอนช่วงโควิดค่ะใช่ค่ะก็คือตอนแรกที่หนูไม่ได้บอกใครอ่ะพี่หอมเพราะว่าไม่บอกใครเลยเหรอฮะไม่บอกค่ะไม่บอกเลยใช่ใช่เพราะว่าไม่บอกแม้ทางโรงเรียนนะโรงเรียนต้องบอกใช่ไหมใช่เลยหนูกลัวว่าหนูคิดว่าหนูคงไม่จบหรอกมันยากนะมันยากแล้วก็แต่ว่าหนูอยากทำคือหนูเหลือคุณแม่คนเดียวใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นที่รุ่นพี่ถามเนี่ยคุณแม่อยู่ด้วยแล้วคุณแม่ก็แบบดีนะขวัญน่าเรียนนะเพราะว่าถ้าพ่ออยู่พ่อก็คงอยากให้เราเรียนเพราะคุณพ่อหนูจะแบบอยากให้ลูกเรียนอะไรก็ได้ให้เรียนสูงๆแล้วพอคุณแม่พูดแบบนี้เราก็แบบเหมือนจึ๊กเนอะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าคุณพ่อเราไม่ได้เห็นแต่คุณแม่พูดแบบเนี้ยแสดงว่าเขาอยากเห็นหนูก็เลยทำให้แต่แอบซุ่มแต่ได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันแต่เราก็ไม่กล้าที่จะเราจะไปบอกคนอื่นว่าเราเรียนเอกอยู่เพราะเดี๋ยวมันกลายเป็นว่าแบบแล้วเรียนเอกเมื่อไหร่จะจบอะน้องมันดูยากเกิดไม่จบขึ้นมาก็หน้าแตกไปถ้าไม่จบขึ้นมาถ้าไม่บอกใครก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วเรียนสาขาอะไรอะแล้วถ้าภาษาศาสนาค่ะปกครองค่ะกับชายมันคือเขาเหมือนกับเป็นวิชาบูรณาการทั้งหมดเลยค่ะคือการเมืองการปกครองด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบริหารทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนตอนนี้เรียนไปได้กี่ปีแล้วฮะเพิ่งจบค่ะพี่เพิ่งจบเมื่อไม่กี่เดือนเองอู้จบแล้วแล้วเขารับปริญญาเหมือนทั่วไปไหมรับค่ะรับเหมือนตีโทเอกแต่ว่าพิเศษปีนี้ก็คือขวัญไม่ได้เรียกให้คุณแม่ไปใช่เพราะว่าไปตั้งแต่เช้าพี่หน่อยแล้วคือทุกปีเนี่ยขวัญก็รู้สึกว่าคือคุณแม่เหนื่อยอ่ะเพราะว่าเขาต้องไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ต้องไปรอลูกให้สัมภาษณ์เดี๋ยวลูกไปวิ่งไปเจอรุ่นพี่เดี๋ยวลูกไปถ่ายรูปกับอาจารย์เดี๋ยวลูกไปถ่ายรูปกับเพื่อนเยอะเราอยู่กับคุณแม่แค่นิดเดียวก็เลยให้คุณแม่อยู่บ้านครับแต่แม่รู้ไหมว่าเราจะไปรับปริญญานะวันนี้รู้ค่ะแต่ว่ารู้ก่อนหน้านั้นแล้วพอรับปริญญาคุณแม่ก็ชิวไม่ตื่นแม่แค่เปลยๆแล้วเราเก็บคำสิ่งนี้ปุ๊บแล้วพอเราจบจริงๆแม่บอกอะไรกับเราแม่หนูจะบอกว่าแม่ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติให้แต่ว่าแม่จะอยากซัพพอร์ตให้ลูกอ่ะรู้จักที่ที่ควรจะอยู่แม่ก็จะบอกว่าถ้าเรื่องเรียนอ่ะแม่จะไม่ว่าเลยอย่างสมมติว่าแม่เป็นคนรับงานให้ใช่ไหมคะอย่างสมมติว่างานมูลค่าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามันไปตรงกับเรื่องสอบหรือเรื่องอะไรสำคัญที่เกี่ยวกับการเรียนอ่ะคุณแม่หนูจะเลือกเรียนก่อนเพราะคุณแม่จะบอกว่าเรียนอ่ะมันสามารถสร้างเงินมูลค่าให้หนูในอนาคตได้หรือว่าถ้าวันนึงหนูจะเจ็บตัวสิ่งเดียวที่ปกป้องขวัญมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็คือความรู้นะคะแล้วยังมีเป้าหมายอะไรอื่นๆไหมที่ขวัญยังอยากทำอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะทำหมดทุกอย่างเป้าหมายต่อไปคือแต่งงานพี่ไม่ได้เนี่ยจะไปบาโฮสหนูว่าหนูต้องมาทางพี่หอบดีกว่าคือเราติดตามน้องๆคือเขายังไม่มีเรื่องพวกนี้เลยอ่ะมันบางทีมันเราทำงานเยอะๆมันไม่ได้เจอใครด้วยพี่หอยใช่บางคนจะบอกว่าหุ้ยสวยขนาดนี้สดได้ไงก็มันไม่ได้เจอใครด้วย